รวจสอบดินวัดค่า NPK กรดด่างในดินอย่างง่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้อุปกรณ์แรกคือช้อนตักดินตักไปเป็นแผ่นสแตนเลสต่อไปเป็นถาดหลุมนะครับต่อไปเป็นหลอดฉีดยาที่ไม่มีเข็ม3ขนาดและช้อนตักผงกระดาษกรองกรวยพลาสติกขวดสกัดดินและขวดรองรับกระบอกตวงถ้วยตวงหลอดทดลองและขาตั้งสารเคมีที่อยู่ในกล่องตรวจดินประกอบด้วยเบอร์1น้ำยาสกัดดินเบอร์2ผงทำสีแอมโมเนียมเบอร์3น้ำยาทำสีแอมโมเนียมเบอร์4น้ำยาทำสีไนเตรตเบอร์5ผงทำสีไนเตรตเบอร์6น้ำยาทำสีฟอสฟอรัสเบอร์7ผงทำสีฟอสฟอรัสเบอร์8น้ำยาทำสีโพแทสเซียมเบอร์9Aน้ำยาทำสีโพแทสเซียมเบอร์9น้ำยาทำสีโพแทสเซียมในรูปผง2หลอดเบอร์10น้ำยาวัดกรดด่างของดินสำหรับแผ่นเทียบสีมาตรฐานจะประกอบด้วยแผ่นเทียบสีมาตรฐานแอมโมเนียมแผ่นเทียบสีมาตรฐานไนเตรตแผ่นเทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัสและแผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดินคู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ยซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ดินและคู่มือและโปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปลูกข้าวข้าวโพดอ้อยซึ่งได้บรรจุไว้ในแผ่นซีดีการตรวจสอบปริมาณ NPK ในดินแบบรวดเร็วเริ่มจากการสกัดตัวอย่างดินตักดินโดยใช้ช้อนตักดินให้ดินพูนช้อนเคาะเบาๆ3ครั้งปาดดินเสมอขอบช้อนจะได้ดินหนักประมาณ4กรัมโดยไม่ต้องชั่งใส่ดินที่ตวงนี้ลงในขวดสกัดดินเติมน้ำยาสกัดดินเบอร์1โดยเทน้ำยาลงในถ้วยพลาสติกและตวงน้ำยาเบอร์1โดยใช้กระบอกตวงสังเกตท้องน้ำยาในกระบอกตวงที่20มิลลิลิตรเทน้ำยาเบอร์1ที่ตวงได้ลงในขวดสกัดดินปิดฝาขวดสกัดดินให้แน่นแล้วเขย่าเป็นเวลา5นาทีกรองสารละลายดินที่ได้โดยใช้กระดาษกรองพับกระดาษกรองโดยพับครึ่งจากนั้นจะพับทบอีกหนึ่งครั้งโดยให้เหลื่อมกันไว้ประมาณ1เซนติเมตรครีกระดาษกรองที่พับได้ให้เป็นกรวยใส่ซ้อนลงในกรวยพลาสติกแล้วนำกรวยพลาสติกนั้นวางบนขวดรองรับเมื่อเขย่าดินครบ5นาทีแล้วให้เปิดฝาขวดสกัดดินแล้วเทสารละลายดินลงในกระดาษกรองรอจนน้ำที่กรองได้หยดลงในข
วดรองรับจนหมดเมื่อได้น้ำที่กรองได้ก็หมายความว่าเราได้สกัดปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชที่ตกค้างอยู่ในดินออกมาอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วการตรวจไนโตรเจนในดินนาเราจะใช้ผงเบอร์2และน้ำยาเบอร์3เพื่อทำสีแอมโมเนียมโดยเริ่มจากการใช้หลอดฉีดยาขนาดกลาง3มิลลิลิตรนั้นดูดน้ำที่กรองได้ 2.5 มิลลิลิตรในการดูดครั้งแรกนั้นอาจจะมีฟองอากาศให้ไล่ฟองอากาศโดยจุ่มปลายหลอดในน้ำและกดก้านหลอดฉีดยาลงไปแรงๆแล้วค่อยดึงน้ำที่กรองได้นั้นขึ้นมาในหลอดใหม่ 2.5 มิลลิลิตรนั้นใส่ลงในหลอดทดลองเปิดผงเบอร์2และใช้ช้อนขนาดเล็กตักผงเบอร์2เต็มช้อนนะปาดขวดด้านในใส่ผงเบอร์2ลงในหลอดทดลองเติมน้ำยาทำสีแอมโมเนียมเบอร์3จำนวน5หยดใช้จุกยางสีดำปิดหลอดทดลองให้แน่นจากนั้นเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้5นาทีเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วให้นำหลอดทดลองออกมาจากขาตั้งนะโดยนำหลอดทดลองมาเทียบบนแผ่นเทียบสีมาตรฐานแอมโมเนียมสังเกตความเข้มของสารละลายเป็นสีต่างๆในกรณีที่สีของสารละลายออกโทนสีเขียวจะใช้แผ่นเทียบสีมาตรฐานแอมโมเนียมแบบที่2ดังตัวอย่างนี้จะพบว่าดินนั้นมีแอมโมเนียมอยู่ในระดับปานกลางหากไม่แน่ใจให้กำหนดว่าดินนั้นมีแอมโมเนียมอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าสีของสารละลายออกโทนสีฟ้าจะใช้แผ่นเทียบสีมาตรฐานแอมโมเนียมแบบที่1ระดับสีที่ปรากฏในหลอดตัวอย่างนี้พบว่ามีแอมโมเนียมในดินระดับปานกลางแต่หากว่าตัวอย่างมีสีความเข้มไม่ถึงระดับปานกลางดีให้ประเมินเป็นต่ำสำหรับดินไร่ให้ทำสีไนเตรตเพื่อวิเคราะห์เอ็นในดินโดยใช้น้ำยาทำสีไนเตรตเบอร์4และผงเบอร์5ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำที่กรองได้ 2.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดทดลองจากนั้นดูดน้ำยาเบอร์4 0.5 มิลลิลิตรซึ่งจะต้องพิจารณาให้ท้องน้ำยาอยู่บริเวณเส้นที่ปรากฏของก้านหลอดสังเกตที่ก้านหลอดของน้ำยาเบอร์4จะพบขีดสีขาวเติมผงทำสีไนเตรตเบอร์5โดยใช้ช้อนตักผงขนาดเล็กตักผง
1ช้อนใส่ลงในหลอดทดลองปิดจุกยางให้สนิทแล้วเขย่าตั้งหลอดทดลองทิ้งไว้5นาทีเมื่อครบเวลา5นาทีให้นำหลอดทดลองขึ้นมาจากขาตั้งและวางบนแผ่นเทียบสีมาตรฐานไนเตรตโดยวางบนพื้นสีเขียวของแผ่นเทียบสีจากตัวอย่างนี้จะสังเกตสีของสารละลายอยู่ในระดับต่ำมากและไม่มีนะเราจะประเมิน N ในรูปไนเตรตของดินนี้ว่าไม่มีครับการตรวจฟอสฟอรัสในดินใช้น้ำยาทำสีฟอสฟอรัสเบอร์6และผงทำสีฟอสฟอรัสเบอร์7โดยดูดน้ำที่กรองได้ 2.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดทดลองจากนั้นดูดน้ำยาทำสีฟอสฟอรัสเบอร์6 0.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดทดลองและตามด้วยตักผงเบอร์7ครึ่งช้อนใส่ลงในหลอดทดลองนำจุกยางปิดหลอดทดลองให้สนิทและเขย่าตั้งหลอดทดลองทิ้งไว้5นาทีเมื่อครบ5นาทีให้นำหลอดทดลองขึ้นมาจากขาตั้งวางเทียบบนแถบเทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัสจากตัวอย่างนี้พบว่าสารละลายมีความเข้มสีอยู่ระหว่างระดับปานกลางและต่ำจึงประเมินฟอสฟอรัสในดินอยู่ในระดับต่ำการตรวจโพแทสเซียมในดินใช้น้ำยาทำสีโพแทสเซียมเบอร์8เบอร์9A และเบอร์9อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องทำให้กลายเป็นสารละลายโดยใช้น้ำกรองที่ให้มากับกล่องเครื่องมือให้เปิดหลอดเบอร์9ออกและดึงจุกหยดออกจากขวดจากนั้นใช้น้ำกรองโดยดูดขึ้นมา3มิลลิลิตรแล้วใส่น้ำกรองลงในขวดปิดจุกให้แน่นและเขย่าให้ผงเบอร์9นั้นกลายเป็นสารละลายจึงจะนำไปใช้ตรวจหาโพแทสเซียมในดินได้เมื่อได้สารละลายของน้ำยาเบอร์9เรียบร้อยแล้วหากใช้ไม่หมดให้นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้นาน3เดือนหากไม่เก็บในตู้เย็นน้ำยาจะเสื่อมคุณภาพภายใน7วันการตรวจโพแทสเซียมในดินดูดน้ำที่กรองได้ 0.8 มิลลิลิตรโดยใช้หลอดฉีดยาขนาดเล็กใส่น้ำที่กรองได้ลงในหลอดทดลองและเติมน้ำยาทำสีโพแทสเซียมเบอร์8 2มิลลิลิตรเติมน้ำยาเบอร์ 9A จำนวน1หยดเติมน้ำยาเบอร์9จำนวน2หยด
นำจุกยางปิดหลอดทดลองให้แน่นเมื่อเขย่าให้สังเกตความขุ่นของตะกอนที่เกิดขึ้นทันทีถ้ามีตะกอนขุ่นอ่านว่าโพแทสเซียมสูงถ้ามีฝ้าขาวอ่านว่าโพแทสเซียมปานกลางถ้าไม่มีทั้งตะกอนขุ่นและฝ้าขาวอ่านว่าโพแทสเซียมต่ำการอ่านค่าปริมาณโพแทสเซียมถ้ามีตะกอนขุ่นแสดงว่ามีโพแทสเซียมสูงซึ่งดูได้ง่ายแต่ถ้าสารละลายเป็นฝ้าขาวอาจดูค่อนข้างยากแนะนำให้ทาบหลอดแก้วบนกระดาษสีขาวที่มีตัวหนังสืออยู่ด้วยแล้วอ่านตัวหนังสือนั้นผ่านหลอดแก้วในส่วนที่มีสารละลายถ้ามองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจนหรือพร่ามัวแสดงว่าสารละลายเป็นฝ้าขาวอ่านว่าโพแทสเซียมปานกลางการตรวจวัดความเป็นกรดด่างของดินใช้น้ำยาเบอร์10ตักดินด้วยแผ่นสแตนเลสใส่ลงในถาดหลุมประมาณครึ่งหลุมจากนั้นหยดน้ำยาเบอร์10ให้ดินชุ่มด้วยน้ำยาเมื่อดินชุ่มด้วยน้ำยาแล้วให้เติมน้ำยาเพิ่มลงไปอีก2หยดเขย่าดินและน้ำยาให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้1นาทีเมื่อได้เวลา1นาทีแล้วให้นำแผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับวัดค่าความเป็นกรดด่างของดินมาเทียบกับสีของน้ำยาบริเวณขอบของถาดหลุมด้านบนในกรณีนี้พบว่าสีของน้ำยาเบอร์10ที่ทำปฏิกิริยากับดินได้สีโทนสีเขียวตรงกับบริเวณที่ประเมินความเป็นกรดด่างของดินได้ในระดับกรดอ่อนในกรณีดิน2ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าดินที่อยู่ด้านซ้ายมือมีความเป็นกรดด่าง 3.5 หรือเป็นกรดรุนแรงที่สุดในขณะที่ตัวอย่างดินด้านขวามือมีความเป็นกรดด่าง 5.0 หรือกรดปานกลางในกรณีที่เราต้องการวิเคราะห์ดินหลายตัวอย่างในเวลาเดียวกันมีความจำเป็นจะต้องใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำที่กรองได้จากตัวอย่างหนึ่งแล้วและต้องดูดอีกตัวอย่างหนึ่งนั้นให้เราล้างทำความสะอาดหลอดโดยการจุ่มหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วลงในน้ำสะอาดดึงน้ำสะอาดขึ้นมาจนเต็มหลอดและฉีดไล่น้ำออกจากหลอดหลายๆครั้งและซับน้ำที่เหลืออยู่ในหลอดฉีดยาให้หมดก่อนที่จะดูดน้ำที่กรองได้จากตัวอย่างใหม่เพื่อการวิเคราะห์การหาคำแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัดสำหรับการปลูกข้าวให้ใช้คู่มือของภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเราได้ตรวจสอบข้อมูลชุดดินและตรวจสอบปริมาณ NPK ในดินแบบรวดเร็วเรียบร้อยแล้วให้เปิดคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด
ในคู่มือเล่มนี้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย NPK ในชนิดต่างๆของตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับปลูกข้าวไม้ไว้แสงในชุดดินนครปฐมซึ่งผลผลิตที่คาดคะเนประมาณ773กิโลกรัมต่อไร่หากตัวอย่างดินที่วิเคราะห์ได้ค่าเอ็นต่ำจะมีคำแนะนำตรงกับ4 P สูงมีคำแนะนำตรงกับเลข2 K ต่ำมีคำแนะนำตรงกับเลข4คำแนะนำธาตุอาหารคือ4 2 4คำแนะนำ4 2 4อยู่ในหน้า3ของคู่มือเล่มเดียวกันจะเห็นได้ว่าจะต้องใส่ปุ๋ยให้ข้าวในครั้งที่1ประกอบด้วยปุ๋ยสูตร0060อัตรา7กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับสูตร18460อัตรา5กิโลกรัมต่อไร่และปุ๋ยสูตร4600อัตรา3กิโลกรัมต่อไร่เมื่อข้าวมีอายุไม่เกิน30วันและใส่ปุ๋ยครั้งที่2โดยนับถอยหลังจากวันเก็บเกี่ยว60วันให้ใส่ปุ๋ยสูตร4600อัตรา5กิโลกรัมต่อไร่